ซามานิกุมุรฮัมมัดุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็เวลามาถึงแล้วเราก็ว่ากันไปตามเวลานะครับเพื่อที่จะสานระเบียบวินัยในการเรียนการสอนไว้ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้ในหลักสูตรกว่าอิสลามจะมาถึงเรานะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจากหลักสูตรที่แล้วนั่นก็คือรอยทางศรัทธานะครับก็สูตรนี้ก็จะเน้นในเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าท่านถูกส่งมาเป็นความเมตตาของมวลมนุษยชาตินะครับผิดจากนบีคนก่อนๆที่ถูกส่งมาเฉพาะหมู่ชนหนึ่งหมู่ชนใดแต่ความแตกต่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็คือท่านถูกส่งมาเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดโดยไม่จำกัดนะครับว่าจะเป็นชนชาติเผ่าพันธุ์สีผิวใดๆแล้วก็ท่านถูกส่งมาเป็นความเมตตาของมวลมนุษยชาติแบบอย่างและคำสอนของท่านนะครับก็เป็นการอธิบายคัมภีร์กุรอานครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามจนถึงวันสิ้นโลกแล้วก็ความสำคัญของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราก็จะเห็นได้เมื่อมีการกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็จะมีการตามมาด้วยนะครับว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ได้ทรงยกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้เป็นผู้ที่มีเอกสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการอธิบายคำสอนของพระองค์แล้วก็แสดงแบบอย่างในการปฏิบัติศาสนกิจแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้กับเราเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่หลงทางนะครับคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนมานะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นชาวอาหรับแล้วก็เกิดในนครมักกะห์การเกิดของท่านก็เป็นการเกิดที่มหัศจรรย์ก็ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดอีกแล้วก็ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ท่านก็ใช้ชีวิตแบบชาวอาหรับธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าท่านจะผิดแผกแตกต่างไปจากหนุ่มอาหรับในวัยเดียวกันนะครับเพราะว่าหนุ่มอาหรับก็จะใช้ชีวิตโลดโผนสัมมาเลเทเมานะครับแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดจะไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ทรงป้องกันท่านเอาไว้นะครับในครั้งหนึ่งเนี่ยมีงานแต่งงานนะครับเพื่อนๆก็ชวนท่านไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนท่านแล้วก็งานแต่งงานในสมัยก่อนนะครับมันยิ่งกว่าสมัยนี้เพราะมีการเต้นระบำรำฟ้อนนะครับแล้วก็มีการดื่มสุรานะครับพอท่านจะไปงานท่านก็ง่วงแล้วก็หลับไปแล้วท่านก็ไม่ได้เข้าไปร่วมงานนั้นไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับเป็นครั้งที่สองก็ท่านก็ได้รับการป้องกันอย่างนี้เพื่อไม่ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเข้าไปเกลือกกลั้วกับสิ่งที่เป็นบาปนี่เป็นการป้องกันอัสบะลาตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นหนุ่มๆแล้วก็ตอนที่ท่านยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับท่านก็ทำงานจิตอาสาการกุศลนะครับช่วยเหลือผู้คนโดยการที่ท่านเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มจิตอาสาที่คอยช่วยเหลือประชาชนที่เรียกว่ากลุ่มฮิลฟุลฟุดูลนะครับกลุ่มนี้ก็จะคอยช่วยเหลือคนลำบากยากไร้แล้วก็ทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทที่มันเกิดขึ้นในเมืองมักกะห์ครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติในช่วงวัยหนุ่มๆแล้วก็ท่านเห็นสภาพสังคมแล้วก็ท่านก็อิจฉาร่าใจคือไม่ชอบสังคมอาหรับในเมืองมักกะห์ที่เป็นสังคมของพ่อค้านะครับพ่อค้าเวลาค้าขายเสร็จได้กำไรก็จะใช้เงินในการเสพสุขสำราญต่างๆภาษาของพ่อค้าที่ไม่ได้มีศีลธรรมคอยควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็มักจะปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังแล้วก็นั่งนึกคิดนะครับว่าเราเกิดมาทำไมและสภาพแวดล้อมที่มันเดือดร้อนทางศีลธรรมอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนี่คือเป็นสิ่งที่ท่านหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่ตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มนะครับแล้วก็ชาวมักกะห์เนี่ยให้ฉายาท่านว่าอัลอามีนโดยที่ท่านไม่ได้เรียกร้องนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนไม่เคยโกหกซื่อสัตย์ไว้วางใจได้แล้วก็ด้วยคุณสมบัติอันนี้เองนะครับเมื่อท่านเติบโตขึ้นเป็นพ่อค้านะครับก็เป็นพ่อค้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบในการต่อรองมีประสบการณ์ในการทำการค้าเพราะว่าท่านเคยเดินทางไปกับลุงของท่านตั้งแต่อายุ12ปีได้เห็นประสบการณ์อะไรต่างๆมากมายนะครับประสบการณ์บวกความซื่อสัตย์นะครับก็ทำให้ท่านเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงนะครับแม้จะลำบากยากจนยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อนางขอดียะก็ได้ขอแต่งงานกันนะครับในตอนที่แต่งงานท่านนบีมุฮัมมัด
ท่านนบีมุฮัมมัดก็อายุแค่เพียง25ปีในขณะที่นางคอดียะห์เนี่ยอายุ40ปีต่างกัน15ปีนะครับแต่ก็ท่านก็แต่งงานกันอย่างมีความสุขแล้วก็ดังที่บอกไปไว้ก่อนหน้านี้นะครับท่านมีลูกด้วยกัน6คนเป็นผู้หญิง4คนผู้ชาย2คนแต่ว่าผู้ชาย2คนก็ตายไปตั้งแต่ตอนยังเป็นทารกอยู่นะครับยังเป็นเด็กอยู่ก็เหลือผู้หญิงนะครับ4คนอันนี้ก็ใช้ชีวิตยังมีความสุขนะครับแต่ว่าความสุขก็ต้องหยุดชะงักลงไปนะครับจะต้องชีวิตเหมือนกับหนังต้องเปียกม้วนนะครับเมื่อตอนที่อัสบาลานะครับได้ประทานวะฮีมาให้กับท่านนะครับวะฮีก็คือการดลใจการสื่อสารด้วยการดลใจให้รับรู้บางสิ่งบางอย่างจากอำนาจเบื้องบนเราเรียกว่าวะฮีนะครับท่านขึ้นไปบนภูเขาจะบันนูรแล้วก็ไปนั่งอยู่ในถ้ำเล็กๆบนภูเขานะครับตึกตรองถึงสิ่งต่างๆที่เป็นไปในนครมักกะแล้วก็ในที่สุดสิ่งที่ทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนนั่นก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอายะห์กุรอาน5อายะห์แรกมานะครับก็บอกว่าอิกเราะห์จงอ่านแต่นบีมูซาซามเนี่ยนะครับอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับจึงได้ตอบเสียงนะครับที่สั่งมาให้อ่านว่าจะให้ฉันอ่านอะไรฉันอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับท่านก็ถูกรัดนะครับรัดจนแน่นนะครับแล้วก็การรัดนั้นค่อยๆ คลายตัวลงแล้วก็สั่งนะครับมีเสียงสั่งว่าจงอ่านนะครับท่านนบีมูซาก็ยืนยันว่าฉันอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แค่ฉันอ่านอะไรก็โดนบีบรัดอีกนะครับอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวท่านอึดอัดแทบจะทนไม่ไหวนะครับในที่สุดการบีบรัดก็คลายออกนะครับแล้วก็มีเสียงสั่งลงมาอีกนะครับว่าจงอ่านนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกจะให้อ่านอะไรฉะนั้นนะครับก็มีเสียงสั่งลงมาว่านะครับจงอ่านด้วยพระนามของพระผู้บานของเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือดจงอ่านพระบานของเจ้าผู้ทรงเกียรติผู้ทรงสอนมนุษย์ด้วยปากกาทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้นี่คือ5อายะแรกนะครับ5อายะแรกที่เราได้ส่งมากับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีตกใจมากเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนะครับในตอนช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับหลังจากที่ได้อ่านทวนแล้วนะครับจนผู้ที่นำสารมาก็คือมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับแน่ใจว่านบีอ่านถูกแล้วนะครับก็จากไปพอจากไปเท่านั้นครับประสบการณ์ครั้งนั้นซึ่งนบีไม่เคยพบก่อนนะครับก็ทำให้ท่านตกใจนะครับท่านรีบวิ่งลงมานะครับจากภูเขาภูเขาก็ไม่สูงมากนะครับลงมาแล้วก็ไปที่บ้านหาท่านหญิงคอดียะห์คิดถึงที่บ้านก่อนเลยแล้วก็ไปหาภรรยานางคอดียะห์แล้วก็บอกว่าเอาผ้ามาห่มซะสินะครับคืนนั้นนะครับอากาศก็ไม่ได้หนาวมากแต่ว่าตัวท่านรู้สึกว่าหนาวมากนะครับขอเอาผ้ามาห่มนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับแล้วก็เล่าเรื่องให้กับภรรยาของท่านฟังว่าเจอประสบการณ์แบบนี้มาท่านหญิงคอดียะห์ก็บอกว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าท่านเป็นคนดีท่านช่วยเหลือคนยากคนจนท่านทำดีกับญาติพี่น้องนะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นคุณสมบัติแห่งความดีที่ชาวอาหรับทั้งหมดเนี่ยนับถือแล้วก็รู้จักนบีมูฮัมมัดในเรื่องนี้ดีนะครับท่านช่วยเหลือกิจการงานของคนอื่นๆคงไม่มีอะไรจะมาทำร้ายท่านแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สบายใจครับฉันจะพาท่านไปหาคนที่พอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งลึกลับปรากฏการณ์แปลกๆอย่างนี้บ้างคือลุงของฉันเองนะครับชื่อวะรอกะห์บินนอฟัลซึ่งเป็นคนผู้หนึ่งนะครับศึกษาคัมภีร์เดิมๆมาและก็รู้ว่าในคัมภีร์เดิมๆเนี่ยเอ่ยถึงการมาของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ่ยถึงการมาของนบีคนหนึ่งเอาไว้นะครับแล้ววะรอกะห์เนี่ยก็ไม่เคยกราบไหว้บูชารูปปั้นนั่นแสดงให้เห็นว่าในนครมักกะห์แม้จะมีคนส่วนใหญ่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแต่ยังมีบางคนนะครับที่เป็นชาวอาหรับก็รู้เรื่องคัมภีร์คัมภีร์เหล่านี้มาจากไหนคัมภีร์เหล่านี้นะครับมาจากคัมภีร์ของชาวยิวนะครับซึ่งชาวยิวเนี่ยนะครับก็ถ่ายทอดสืบต่อกันมานะครับแล้วก็มีชาวอาหรับบางคนเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้มาแล้วก็เชื่อมั่นในคัมภีร์นั้นนะครับก็รู้ถึงการมาของนบีคนหนึ่งนะครับก็รอ
หมือนกับที่ชาวยิวชาวคริสเตียนรอเพราะว่าบุรุษผู้นั้นมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ทั้งเตารอดทั้งซาบูตทั้งอินจีลซึ่งเป็นคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานครับเพราะนั้นนางคดียะก็พาท่านนบีมุฮัมมัดไปหาวะรอกะบินนอฟันนะครับวะรอกะบินนอฟันก็ถามว่าประสบอะไรมาท่านนบีมุฮัมมัดก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังวะรอกะบอกว่าอ้อที่มาหาท่านน่ะก็คือนามูสที่เคยมาหาโมเสสนามูสก็คือจิบรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นภาษาของชาวยิวเขานะครับมหานบีมูซาครับเพราะว่าเวลาอัลเลาะห์จะส่งเมสเสจหรือส่งสารมาให้กับนบีคนใดนะครับก็จะให้มาลาอิกะห์เนี่ยเป็นผู้ที่นำมาเพราะมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นบ่าวรับใช้ที่ซื่อสัตย์นะครับไม่เคยบิดผิวไม่เคยคดโกงบอกสิ่งใดทำสิ่งนั้นนะครับเราก็จะให้นำสารของพระองค์มาเพื่อให้แน่นอนว่าสารหรือคำสอนของพระองค์เนี่ยจะไม่มีการบิดเบือนนะครับอันนี้วรกอเนี่ยพอรู้แล้วว่าประสบการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลัมได้รับเนี่ยก็เหมือนกับนบีมูซาได้รับนะครับจากนามูสก็คือมาลาอิกะห์นั่นเองนะครับอันนั้นวรกอก็บอกว่าบอกกับคอดียะห์นะครับว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลสำคัญแต่ในการที่เขาได้เป็นบุคคลสำคัญอันนี้เขาจะถูกต่อต้านจนถึงเลือดถึงเนื้อนะครับอาจจะถึงชีวิตด้วยซ้ำไปถ้าฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยฉันจะคอยช่วยเขาในเวลานั้นที่เขาถูกต่อต้านนะครับแต่ก็ปรากฏว่าวะรอกะบินนอฟันนี่ก็ไม่มีชีวิตอยู่จนถึงท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเริ่มประกาศศาสนาอิสลามนะครับตรงนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็เริ่มรู้แล้วนะครับท่านก็หนักใจที่หนักใจเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวท่านเองอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และท่านต้องรับเอาองค์การจากพระเจ้านะครับถ้อยคำของพระองค์เนี่ยเป็นวรรณกรรมชั้นสูงและจะต้องนำไปอ่านให้กับคนที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับไม่เชื่อในเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตายไม่เชื่อในอัลลอฮ์เนี่ยนะครับท่านก็เริ่มหนักใจคิดดูเอาไว้แล้วกันนะครับท่านได้รับภาระหนักขนาดนี้ตอนที่ท่านอายุ40ปีแล้วกำลังมีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่ต้องมารับภาระหน้าที่มารับภารกิจอันยิ่งใหญ่ท่านก็เริ่มไม่สบายใจแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับวะฮีที่อัลเลาะห์ประทานมาก็หายไปนะครับพอเริ่มหายไปเนี่ยท่านมิวซามก็คิดแล้วว่าเราถูกทอดทิ้งหรือเปล่านะครับเราถูกทอดทิ้งหรือเปล่าครับแต่ว่าเมื่อเราได้เลือกใครคนหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะบอกขั้นตอนให้นะครับอันนี้เป็นถ้ำนะครับที่ท่านไปซ่อนตัวทุกวันนี้ถ้ำเนี่ยยังมีคนขึ้นไปเยี่ยมเยียนเวลาคนเข้าไปทำฮัจญ์กันนะครับหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็เริ่มบอกกับท่านแล้วนะครับเริ่มปฏิบัติภารกิจจะต้องทำยังไงนะครับก็มีวะฮีประทานมานะครับเป็นคัมภีร์กุรอานในสูเราะห์ที่73บอกว่าโอ้ผู้ที่นอนคลุมกายอยู่หมายความว่าตอนนั้นนบีมุฮัมมัดเนี่ยนอนคลุมกายอยู่นะครับเอาผ้าห่มห่มจงยืนขึ้นนมาดในตอนกลางคืนแต่เพียงเล็กน้อยครึ่งหนึ่งของกลางคืนหรือน้อยกว่านั้นอันนี้เป็นการละหมาดที่เรียกว่ากิยามุลเลลละหมาดยามค่ำคืนซึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยยังไม่เรียกกันละหมาดตะระเวะยังไม่เรียกกันเราเรียกว่ากิยามุลเลนการยืนขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนนะครับแล้วตอนหลังสมัยท่านมีมุสลิมจากไปนะครับก็มีการเรียกกิยามุลเลนหรือการยืนละหมาดในยามค่ำคืนนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนเราเรียกว่าละหมาดตะรอเวห์แล้วถ้านอกเดือนรอมฎอนก็เป็นละหมาดตะฮัจญุดนะครับแต่ความจริงแล้วก่อนหน้านั้นมันคือกิยามุลเลนคือการยืนละหมาดในยามค่ำคืนนะครับแท้จริงเราจะส่งวจนะอันหนักหน่วงมาอย่างเจ้าอัลลอฮ์บอกแล้วบอกท่านนบีมุฮัมมัดเลยว่าเราจะส่งวจนะอันหนักหน่วงมาอย่างเจ้านะครับถ้าจริงการลุกขึ้นในตอนกลางคืนนั้นมีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมตัวตนแล้วก็เหมาะสมที่สุดสำหรับการอ่านกุรอานที่ดีเราเริ่มบอกนะครับให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยรู้ตัวว่ากุรอานเนี่ยมันหนักหน่วงนะคนที่จะรับมันก็ต้องมีการเตรียมตัวและการเตรียมตัวที่ดีคือการเตรียมตัวทางด้านจิตวิญญาณนะครับเพราะว่าในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับวะฮีบางตอนเนี่ยนะครับท่านเนี่ยขณะที่อยู่บนอูฐเนี่ยอูฐที่แบกของหนักๆเนี่ยนะครับยังยืนขาสั่นแทบจะสุด
นะครับแล้วก็มีบางตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูบอกว่าถ้าหากพระองค์ได้ทรงประทานกุรอานลงมาบนภูเขาเนี่ยเราจะเห็นภูเขาเนี่ยสั่นสะเทือนด้วยความหวาดกลัวแล้วก็แตกสลายนี่คือการประทานคัมภีร์กุรอานลงมาซึ่งมีความหนักหน่วงเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์จึงบอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเตรียมตัวนะครับเพราะว่าในเวลากลางคืนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการควบคุมตัวตนคือหมายถึงว่าฝืนการนอนขึ้นมาละหมาดได้นี่เป็นการเอาชนะความต้องการทางด้านร่างกายที่อยากจะนอนได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอ่านกุรอานที่ดีหมายถึงว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยมันมีความวิเวกเวลาอ่านกุรอานมันได้มีโอกาสอ่านแล้วก็ตรึกตรองไปพร้อมๆกันนะครับเพราะในเวลากลางวันนั้นเจ้ามีงานมากมายนะครับจงระลึกถึงพระนามของพระบิดาของเจ้าและจงอุทิศตัวของเจ้าให้พระองค์โดยเฉพาะตรงนี้บอกเลยนะครับว่าการงานนี้ถูกมอบมาแล้วและการงานนี้นะครับจะต้องอุทิศให้กับอัลลอฮ์เป็นการเฉพาะไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวที่ท่านจะต้องอุทิศตนให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับสักพักหนึ่งผ่านไปก็อยู่หลายวันท่านก็ยังนอนอยู่นะครับหลังจากที่ลุกขึ้นมาละหมาดในตอนกลางคืนเตรียมตัวแล้วนะครับขณะที่อยู่ในผ้าห่มอัลเลาะห์ก็ประทานวะฮีลงมานะบอกโอ้ผู้อยู่ในผ้าห่มจงลุกขึ้นและจงประกาศเตือนนะครับตอนนี้เริ่มสั่งให้ทำงานแล้วเห็นไหมอัลเลาะห์จะใช้ใครอัลเลาะห์จะเลือกจากคนที่ผู้คนเนี่ยรู้จักแล้วให้การยกย่องในคุณสมบัติที่ผู้คนยกย่องเห็นไหมอัลเลาะห์จะเลือกนะครับเลือกมาแล้วนะครับก็จะมอบหมายว่าจะต้องทำอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยหากจะเปรียบก็เหมือนกับโรดแมปแผนที่บอกทางการทำงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับอัลลอฮ์บอกให้จงลุกขึ้นและก็ประกาศเตือนนะครับแล้วก็จงประกาศความยิ่งใหญ่ของพระบัญญัติของเจ้าคือให้ประกาศว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่อย่างที่เรากล่าวกันว่าอัลลอฮ์วะกบัตในเวลาละหมาดอย่างที่เรากล่าวตักบีรกันในวันอีดนะครับอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารนี่คือการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้รับคำสั่งมาว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจเช่นนี้เพราะว่าในเวลานั้นผู้คนเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเป็นพระเจ้านะครับแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดถูกมอบหมายมานะครับให้ประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีอีลาห์อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์นั้นทรงยิ่งใหญ่ที่สุดคราวนี้เวลาจะออกไปประกาศให้กับผู้คนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าและเสื้อผ้าของเจ้านั้นจงรักษาให้สะอาดนี่หมายความว่าอะไรครับการจะออกไปประกาศศาสนาไปบอกผู้คนถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไม่ใช่แต่งตัวมอซอมาลอกมาแลกมอมแมมไปนะครับแล้วก็บอกว่าฉันปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้แต่เสื้อผ้าของฉันก็ไม่คำนึงถึงไม่ใช่นะครับคนที่จะไปบอกเรื่องราวของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์สั่งไว้เลยว่าเสื้อผ้าของเจ้านั้นจงรักษาให้สะอาดและจงห่างไกลจากสิ่งสกปรกโสมมสิ่งสกปรกโสมมเนี่ยนะครับที่อัลเลาะห์สั่งว่าให้ท่านนบีออกห่างเนี่ยคือการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วก็การทําชั่วต่างๆให้ออกห่างเพราะท่านนบีสั่งนะครับต้องถูกสั่งมาว่าจะต้องประกาศการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วก็จงอย่าทำคุณแก่คนอื่นด้วยหวังสิ่งตอบแทนอันมากมายนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้สั่งไว้ถ้าใครจะทำงานเชิญชวนผู้คนสู่การศรัทธาในอัลเลาะห์อย่าได้หวังอะไรจากการทำงานในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จงอดทนเพื่อพระบัญญัติของเจ้าอัลเลาะห์สั่งเลยนะครับว่าให้อดทนเพราะว่าหลังจากนี้ไปจะต้องมีอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาจึงได้สั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้ว่าให้อดทนนะครับคราวนี้ในการเผยแผ่อิสลามครั้งแรกๆเนี่ยนะครับท่านทำแบบลับๆยังไม่ได้เปิดเผยแม้เราสั่งให้ประกาศแล้วนะครับท่านก็ไปพูดกับท่านหญิงคอดียะห์ท่านหญิงคอดียะห์ผู้เป็นภรรยานะครับรู้จักสามีของตัวเองดีที่สุดก็เข้ารับอิสลามเลยเพราะนั้นนะครับคนแรกที่เข้ารับอิสลามนะสมัยของท่านนบีสั่งก็คือผู้หญิงที่ชื่อคอดียะห์ภรรยาของท่านนบีและหลังจากนั้นนะครับก็สหายสนิทของท่านอบูบักรอัสซิดดีกซึ่งเป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของท่านนบีนะครับนบีบอกอะไรอบูบักรเชื่อหมดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดขึ้น
อิสรอมิรอชขึ้นไปบนชั้นฟ้าแล้วก็กลับมาภายในคืนเดียวเล่าให้อบูบักฟังอบูบักบอกฉันเชื่ออบูบักยังได้ฉายาว่าอัสซิดดีนะครับแล้วก็คนถัดไปก็คืออาลีอิบนุอบีตอลิบนะครับนั่นก็คือลูกของลุงที่เลี้ยงดูท่านนบีมุฮัมมัดสลัมนะครับหลังจากที่ปู่ของท่านเสียชีวิตไปนะครับอาลีนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีนะครับแต่ว่าอายุต่างกันเยอะเพราะว่าตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเนี่ยนะครับเข้ารับเริ่มรับวะฮีครั้งแรกเนี่ยท่านอายุ40นะครับตอนนั้นอาลีอายุประมาณ11ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็มาเข้ารับอิสลามนะครับแล้วก็เซดบินฮาริซะอันนี้เราต้องทำความรู้จักบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็มีส่วนในความสำเร็จนะครับเซดบินฮาริซะนะครับก็เป็นทาสที่ถูกจับมานะครับจับมาจากแผ่นดินอาหรับเนี่ยนะครับก็เป็นชาวอาหรับด้วยกันนะครับเซดถูกจับมาโดยหน้าชายของท่านหญิงคอดียะนะครับแล้วก็วันที่ท่านหญิงคอดียะแต่งงานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยน้าชายของท่านเนี่ยให้เซตเป็นทาสเนี่ยนะครับเป็นของขวัญแก่ท่านหญิงคอดียะเพราะว่าทาสสมัยก่อนก็คือสิ่งของอ่ะจะให้จะซื้อจะขายกันก็ได้แต่นะท่านหญิงคอดียะให้เซตบินฮาริซาเนี่ยเป็นของขวัญ นะครับแล้วพอได้รับของขวัญมานะครับท่านหญิงคอดียะเนี่ยครับก็ยกเซตบินฮาริซาเนี่ยให้เป็นของขวัญแก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมเป็นของขวัญให้ท่านนบีเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้รับเซตมาเป็นของขวัญ นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยปลดปล่อยเซตบินฮาริซะให้เป็นอิสระคือปลดปล่อยนะครับให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสเพราะฉะนั้นเซตบินฮาริซะจึงเป็นทาสคนแรกในสมัยอิสลามที่ได้รับการปลดปล่อยโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังแถมโบนัสให้เป็นการพิเศษนะครับท่านจูงมือเซดบินฮาริซาเนี่ยนะครับออกไปกลางที่สาธารณะแล้วก็ประกาศว่าพวกท่านทั้งหลายต่อไปนี้เซดจะใช้นามสกุลของฉันคือเซดบินมูฮัมหมัดคือคนอาหรับเวลาเขาตั้งชื่อและตามนามสกุลนะครับคำว่าบินเนี่ยหรืออิบนูเนี่ยแปลว่าลูกนั่นเซดบินฮาริซาเนี่ยเป็นลูกของฮาริซาพ่อเขาชื่อฮาริซานะครับอันนี้เมื่อเซดได้รับการปลดปล่อยท่านนบีมุฮัมมัดประกาศว่าเซดต่อไปจะเป็นบินมูฮัมหมัดและในสมัยนั้นนะครับใครที่ได้รับการรับมาเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยจะมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับลูกแท้ๆคือหมายความว่าสามารถรับมรดกกันได้นะครับเซดบินฮาริซาก็อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดอย่างมีความสุขพอตอนหลังนะครับฮาริซาพ่อของเซดเนี่ยนะครับซึ่งตามหาเซตมาตั้งนานแล้วรู้ข่าวว่าลูกชายของตัวเองคือเซตเนี่ยมาอยู่ที่มักกะก็ตามหาแล้วก็รู้ว่าเซตมาอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าต้องการจะนำเซตเนี่ยกลับไปจะขายเท่าไหร่ฉันจะให้เงินที่ท่านต้องการท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถามเซตก่อนก็แล้วกันว่าถ้าเขาต้องการจะกลับไปก็ให้เขากลับไปเพราะเขาเป็นอิสระแล้วแล้วฉันก็ไม่ต้องการเงินถามเขาดูกันละกันว่าถ้าเขาจะกลับก็ไปถ้าเขาอยากจะอยู่กับฉันก็เป็นเรื่องของเขาก็ปรากฏว่าเซธบอกกับพ่อว่าอยู่กับมูฮัมหมัดเนี่ยฉันมีความสุขแล้วฉันไม่ต้องการที่จะกลับไปกับพ่ออันนั้นพ่อก็กลับไปนะครับก็พอใจขั้นหนึ่งว่าแม่ลูกไม่ได้กลับไปแต่อยู่กับบุรุษที่ดีที่สุดนะครับที่ลูกของตัวเองรักเหมือนกับพ่อนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คืออุมูไอมันอุมูไอมันนี่ก็เป็นคนที่รับใช้พ่อของนบีมูฮัมหมัดมาคืออับดุลลอฮ์กับนางอามินะห์มาเดิมทีในชื่อบารอกะเดิมทีชื่อบารอกะแล้วก็ตั้งแต่นบีมูฮัมหมัดเกิดมาก็เห็นนะครับก็เดินทางไปไหนก็นางอามินะห์ก็เอาไปด้วยนะครับตอนไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อที่ระหว่างทางไปมาดีนะห์ขากลับมานะครับอามินะห์แม่ของนบีมูฮัมหมัดเสียชีวิตตอนท่านอายุ6ขวบนางบารอกะก็คอยดูแลนบีมูฮัมหมัดนะครับจนกระทั่ง
เติบโตมาเป็นนบีก็ยังอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดสัมเพราะฉะนั้นนะครับ5คนเนี่ยเป็น5คนแรกที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดสัมแล้วก็เป็นแกนกลางในการที่จะทำให้อิสลามเนี่ยเผยแพร่ออกไปเพราะความจริงแล้วแม้ท่านนบีมุฮัมมัดสัมเนี่ยจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีแต่คนที่เป็นนบีก็คือมนุษย์และมนุษย์เนี่ยนะครับไม่สามารถทำอะไรตามลำพังคนเดียวได้ประสบความสำเร็จเพราะนั้นจึงต้องมีผู้ช่วยแล้วก็เลือกผู้ช่วยให้5คนแรกนะครับแต่มนุษย์แม้จะมี5คน10คนจะมี100จะมีแสนคนนะครับก็ยังต้องอาศัยอำนาจของอัลลอฮ์ซึ่งถ้าเราได้เรียนต่อไปเราก็จะรู้นะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยนอกจากคัดคนมาช่วยนบีแล้วก็ยังวางแผนคอยช่วยเหลือท่านนบีต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีกลุ่มสาวกรุ่นแรกเนี่ยนะครับเข้ามานะครับคนที่6คนที่7คนที่เรื่อยมานะครับกระบวนการของท่านนบีมุฮัมมัดเริ่มต้นภายในครอบครัวแต่หลังจากนั้นนะครับมันเริ่มเป็นกระบวนการสากลละเพราะว่ามันไม่จำกัดอยู่เฉพาะชาวอาหรับเนื่องจากว่ามีคนอย่างเช่นบิลลาลอิบนุรบะห์เป็นชาวอบิสเนียที่เป็นทาสจับถูกจับมาจากแอฟริกานะครับก็หันมาเข้ารับอิสลามด้วยความศรัทธานะครับอย่างจริงใจนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีซัลมานอัลฟารซีนะครับก็เป็นชาวอิหร่านแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับก็คือซูฮัยบ์อัรรูมีซูฮัยบ์อัรรูมีนี่ก็เป็นชาวโรมันคนอาหรับจะเรียกชาวโรมันว่ารูมีนะครับก็โอเคเป็นกระบวนการสากลขึ้นมาละเป็นกระบวนการนานาชาติขึ้นมาละนะครับตอนแรกก็ทำการเผยแผ่อย่างเงียบนะครับวะฮีก็ค่อยๆถูกประทานลงมาแต่จะอ่านเสียงดังไม่ได้เพราะนั้นกลางคืนเนี่ยนะครับคนที่เป็นสาวกท่านนบีมุฮัมมัดหรือที่เรียกว่าซอฮาบะห์เนี่ยจะต้องออกไปนอกเมืองจะต้องออกไปนอกเมืองและท่านนบีมุฮัมมัดก็จะนำการละหมาดสอนอ่านกุรอานให้นะครับโดยการอ่านออกเสียงแต่ต้องไปนอกเมืองเพราะว่าเมื่ออยู่ในเมืองตอนกลางวันเนี่ยนะครับชาวอาหรับได้ยินกุรอานไม่ได้ทันทีและคนที่แอนตี้ต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดนะครับก็คือญาติใกล้ชิดเป็นลุงบ้างเป็นน้าบ้างนะครับเป็นหัวหน้าชาวเมืองอาหรับบ้างเพราะนั้นกลางวันเนี่ยอ่านละหมาดเสียงดังไม่ได้ทุกคนต้องอ่านกันเงียบๆนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมกลางวันเราถึงละหมาดอ่านเงียบๆไงแล้วกลางคืนเราอ่านเสียงดังไงนี่คือที่มานะครับเราทำตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดทุกอย่างนะครับทีนี้การเผยแผ่อิสลามก็เป็นไปแบบลับๆนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับก็ปีที่3นะครับแล้วก็สั่งให้ท่านเนี่ยเริ่มประกาศอย่างเปิดเผยพอเริ่มประกาศแบบเปิดเผยเนี่ยนะครับคำสอนแรกที่ท่านนบีประกาศเนี่ยนะครับก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไอ้คำสอนเนี่ยนะครับมันไปทิ่มแทงใจพวกหัวหน้าชาวอาหรับเขานะครับเพราะคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นการปฏิเสธการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นที่ภาษาอาหรับเรียกว่าอิลาอิลานี่ถ้าหากว่าจะแปลเป็นภาษาพระก็คือสรณะสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะครับสรณังคชามิเนี่ยยึดเหนี่ยวอิลานี่คือสรณะที่ผมบอกไปแล้วครับว่าไม่ใช่แค่รูปปั้นอย่างเดียวเงินทรัพย์สมบัติอารมณ์ของตัวเองนี่ก็ถือว่าเป็นอิลาได้ถ้าเรารับใช้มันนะครับแต่ท่านนบีบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นอิลาทั้งหมดเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นให้อัลลอฮ์เป็นอิลาองค์เดียวนะครับอันนี้ชาวอาหรับเขาอ่านเขาได้ยินตรงนี้เนี่ยเขารู้ความหมายว่าโอ้อันนี้มันขุดรากถอนโคนวัฒนธรรมความเชื่อของปู่ย่าตายายเราเลยนี่หว่านะครับแล้วมันทำให้เราสูญเสียผลประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่ามักกะเป็นศูนย์รวมแห่งการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นของชาวอาหรับทั้งเหนือทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกทั้งทางใต้เวลาทำฮัจญ์ชาวอาหรับนำสินค้ามาแล้วมาแลกเปลี่ยนซื้อขายคราวนี้ถ้าบอกว่าไม่มีเทวรูปเหล่านั้นแล้วไม่มีอิลาห์เหล่านั้นแล้วเนี่ยนะใครจะมายังมักกะถ้าไม่มีใครมามักกะหัวหน้าชาวเมืองมักกะก็จะเสียเกียรติภูมิในฐานะเป็นผู้ปกครองเมืองมักกะนะครับแล้วก็คอยจัดหาอาหารจัดหาน้ำจัดหาที่พักให้ความคุ้มครองคนที่มาทำฮัจญ์มากราบไหว้เคารพกราบไหว้
บูชารูปปั้นในเมืองมักกะเกียรติภูมิเสียหมดที่สำคัญก็คือมันสูญเสียผลประโยชน์ด้วยไงเพราะว่าถ้าไม่มีอีลาเหล่านั้นแล้วใครจะมาผลประโยชน์ก็สูญเสียนี่เขาเริ่มมองกันแล้วครับคนระดับผู้นำนี่เขามองนี่เขาก็สะเทือนนะครับแล้วท่านอิบราฮิมมันบอกว่ามูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์หมายถึงว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์คือถ้าหากว่าเชื่ออัลลอฮ์ปั๊บต้องเชื่อนบีมูฮัมหมัดโดยปริยายอันนี้หมายความว่าอะไรมันหมายถึงการผ่องถ่ายอำนาจนะครับจากหัวหน้าชาวเมืองมักกะเนี่ยไปสู่ท่านนบีมุฮัมมัดคือหมายความว่าถ้าเลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วเนี่ยจะต้องไปเชื่อฟังนบีมุฮัมมัดตรงนี้นะครับหัวหน้าชาวเมืองมักกะเนี่ยครับเขายอมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นการต่อต้านก็เริ่มมีขึ้นนะครับท่านนบีนะครับเริ่มประกาศในที่สาธารณะขึ้นไปบนภูเขานั้นเตี้ยๆลูกหนึ่งยาซอบายาซอบาตะโกนลั่นคำว่ายาซอบาเนี่ยคือการเปิดไซเรนนะครับเหมือนกับว่ามีเครื่องบินกำลังจะมาถล่มนะครับแต่ยาซอบาเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังมีภัยมานะครับพอขึ้นนบีขึ้นไปประกาศยาซอบายาซอบาเอาละครับชาวเมืองก็วิ่งกันมานะครับล้อมรอบท่านนบีพี่ญาติพี่น้องลุงป้าน้าอามานะครับแล้วท่านก็ประกาศกับชาวมักกะเรียกชื่อตระกูลนั้นตระกูลนี้ตระกูลนั้นตระกูลนี้ที่ท่านเกี่ยวนองเกี่ยวดองหนองยุบด้วยนะครับถามว่าถ้าฉันบอกพวกท่านว่าหลังภูเขาที่ฉันยืนอยู่เนี่ยมีศัตรูมีกองทัพศัตรูเนี่ยกำลังยาตาทัพเข้ามาจะมุ่งทำร้ายท่านเนี่ยพวกท่านเชื่อฉันไหมทุกคนบอกเชื่อเลยเพราะว่าท่านไม่เคยโกหกท่านอิบราฮิมซอมก็บอกว่าฉันขอเตือนพวกท่านนะนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีอันตรายมาถึงท่านว่าท่านไม่เลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นท่านจะพบกับอันตรายในโลกหลังความตายเท่านั้นแหละครับลุงของท่านคนหนึ่งอบูยะฮันมุฮัมมัดเนี่ยเหรอที่แกเรียกเรามาเดือดร้อนกันไปหมดนะคนแตกตื่นกันตกใจกันหมดแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของแกนะพระเจ้าของแกอยู่ที่ไหนพระเจ้าของแกทำด้วยอะไรครับพระเจ้าของแกอยู่ในสวนอินทผลัมหรืออยู่บนภูเขาหรืออยู่บนดวงจันทร์ครับแล้วพระเจ้าแกทำด้วยอะไรทำด้วยไม้หรือทำด้วยทองแดงหรือทำด้วยหินนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยต้องอธิบายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับที่อัลเลาะห์ได้ประทานวะฮีแก่ท่านนั้นก็คือซูเราะห์อัลฟีนเนี่ยนะครับให้รู้ว่าตอนที่อับราฮัมยกทัพช้างมาอิลาตัวไหนล่ะที่ช่วยปกป้องคุ้มครองกะบะเอาไว้นะครับอันนั้นอบูยะฮันนี่ก็หัวเสียกลับไปอบูยะฮันนี่ก็คือลุงนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนั้นก็เริ่มไม่พอใจกันละนะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นคนในตระกูลของอบูตอลิบนะครับอบูตอลิบก็เป็นหัวหน้าชาวมักกะคนหนึ่งที่ผู้คนให้ความเคารพแล้วก็เป็นตระกูลที่ใหญ่นั้นเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในตระกูลของอบูตอลิบแล้วท่านก็ได้รับความคุ้มครองเพราะนั้นการทำร้ายร่างกายจึงไม่เกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่าใครทำร้ายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนในตระกูลของนบีทั้งหมดนะครับก็จะลุกขึ้นมาแก้แค้นก็จึงไม่มีการทำร้ายร่างกายเมื่อทำร้ายร่างกายไม่ได้นะครับก็เริ่มวิธีการว่ามุฮัมมัดมันบ้าเอาอะไรมาพูดขึ้นไปบนภูเขาก็ขึ้นมาแล้วก็กลับลงมาก็บอกว่าตัวเองได้รับสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าแล้วก็มาประกาศสิ่งที่ต่อต้านกับประเพณีบรรพบุรุษของเราที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตนะครับนี่เป็นการหัวเราะเยาะเป็นการกล่าวร้ายต่างๆนานาหาว่าท่านบ้าบ้างแต่ไม่มีใครกล้ากล่าวหาว่าท่านเป็นคนโกหกเพราะชาวมักกะตั้งให้ท่านเองว่าเป็นอัลอามีนซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ไม่เคยโกหกเพราะนั้นการกล่าวหาว่าท่านนบีโกหกเนี่ยไม่เกิดขึ้นแต่หาว่าท่านนบีเนี่ยเสียสติไปบ้างเป็นบ้าไปบ้างนะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังทำหน้าที่ของท่านเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีสาวกเข้ามาแล้วไงนะครับแล้วสาวกนี่เข้ามาแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นคนลำบากยากจนจะเป็นคนชั้นล่างแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับศรัทธาแข็งแกร่งอ่ะนะครับอย่างเช่นบิลาลเนี่ยนะครับ
เคยได้ดูละครก็รู้นะครับว่าถูกทรมานขนาดไหนแต่บิลาลก็ไม่ยอมเลิกศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับครอบครัวของอัมมาร์บินยาซิรนะครับถูกทรมานทั้งครอบครัวพ่อแม่นะครับถูกจับมัดเอาไว้ละมัดนะครับถูกบังคับให้เปลี่ยนความศรัทธาไปเคารพกราบไหว้รูปปั้นนะครับแต่อามัดไม่ยอมพออามัดไม่ยอมปั๊บพ่อถูกฆ่าอามัดก็ไม่ยอมอีกแม่ถูกฆ่านะครับแล้วก็ในที่สุดอามัดเนี่ยนะครับพอเห็นพ่อแม่ถูกฆ่าปั๊บตัวเองมีความศรัทธาแต่ถ้าหากว่าตัวเองถูกฆ่าตายไปความศรัทธาที่มีอยู่ในตัวเองมันก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นอามัดก็เลยยอมพลิกลิ้นเพื่อเซฟตัวเองเอาไว้ให้ความศรัทธาอยู่ในตัวเองต่อไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นพอรอดออกมานะครับอามาเนี่ยร้องไห้เสียใจมากวิ่งไปหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันทำอย่างนี้ไปนะฉันเคยสัญญากับท่านว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วฉันถูกบังคับตอนให้เปลี่ยนความศรัทธาเพราะพ่อแม่ของฉันได้ถูกฆ่าไปแต่ฉันยังมีความศรัทธาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้มีวะฮีลงมาว่าถ้าหากว่าเจ้ามีเจตนาเช่นนั้นจริงๆอัลลอฮ์ไปโทษให้นะครับเพราะฉะนั้นอัมมาดก็มีชีวิตรอดมาเพราะนั้นแต่ละคนนะครับที่เข้ามาเนี่ยศรัทธามันเข้มแข็งนะครับท่านนบีก็รับเข้ามานะครับหลังจากนั้นนี่ก็เริ่มประกาศอิสลามไปเรื่อยผู้คนก็ยิ่งเข้ามาเพราะว่าบุคลิกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดจามารยาทอะไรก็แล้วแต่คนอาหรับมันกลัวพอท่านนบีพูดปั๊บเนี่ยด้วยภาษาของท่านนะครับแล้วก็กุรอานที่ท่านอ่านออกไปเนี่ยมันเป็นภาษาที่ไม่เหมือนชาวอาหรับมันไม่ใช่บทสวดมนต์ของพระมดหมอผีเพราะท่านอ่านกุรอานออกไปเนี่ยนะครับด้วยวิหารของคัมภีร์กุรอานเนี่ยผู้คนเนี่ยแห่กันเข้ามาเหมือนกับดอกไม้กำลังส่งกลิ่นหอมนะครับพึ่งนะครับผีเสื้อก็บินเข้ามาตอมกันเพราะฉะนั้นชาวอาหรับรู้ว่าเดี๋ยวหลงคารมมูฮัมหมัดเดี๋ยวประทับใจกิริยาของมูฮัมหมัดนั้นเข้าเป็นมุสลิมกันหมดก็จ้างนักร้องมาร้องเพลงนะครับหรือไม่ก็มาส่งเสียงนิวแซนหรือก็ไม่ก็มาตบมือทุกครั้งที่ท่านนบีมูฮัมหมัดเริ่มกล่าวคำสอนนะครับเป็นอย่างนี้ต่อท่านนบีมูฮัมหมัดก็ไม่เลิกนะครับสาวกของท่านบางคนถูกจับไปทรมานเพื่อเปลี่ยนแปลงความศรัทธานะครับท่านก็รู้แต่สาวกเหล่านั้นก็ยอมอดทนนะครับทีนี้เมื่อกล่าวหาไม่ได้นะครับแอนตี้ยังไงยังไม่ได้ผลใช้วิธีการถัดไปนะครับพวกหัวหน้าชาวมักกะห์ผู้อาวุโสไปหาลุงของท่านคืออาบูตอลิบผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่พูดกันอาบูตอลิบว่ามัดหลานของท่านเนี่ยตั้งแต่ไปรับความเชื่ออะไรแปลกๆมาที่ผิดไปจากประเพณีของบรรพบุรุษเราแล้วเนี่ยมันทำให้สังคมเราเกิดความแตกแยกขอร้องให้หลานของท่านเลิกพูดในสิ่งที่เคยพูดกันอยู่เนี่ยได้ไหมสังคมจะได้ไม่แตกแยกนะครับเพราะนั้นอาบูตอลิบลุงของท่านก็พาหัวหน้าชาวมักกะห์มานะครับแล้วก็บอกว่ามุฮัมมัดครับตอนนี้เขามาขอร้องว่าให้เจ้าเลิกประกาศอิสลามได้ไหมนะครับนบีมุฮัมมัดก็ตอบว่าอย่างไรตอบว่าถ้าหากว่าเจ้าดวงอาทิตย์มาไว้อยู่ในมือขวาเอาดวงจันทรามาไว้ในมือซ้ายของท่านของฉันเนี่ยฉันก็จะไม่เลิกสินบนที่นำมาเสนอนะครับหนึ่งมุฮัมมัดถ้าว่าเจ้าจะได้อยากจะได้เงินทองฉันจะหามากองให้เจ้าขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าจะต้องการผู้หญิงสวยๆมาเป็นภรรยาเราก็จะหาผู้หญิงที่สวยที่สุดในอาหรับเนี่ยมาให้ท่านจะเอากี่คนบอกครับที่3ถ้าจะเอาอํานาจเราจะให้ท่านขึ้นมานั่งในตําแหน่งอํานาจของเมืองมักกะห์แต่ท่านนบีก็ทําถึงได้ตอบไปว่าเอาดวงอาทิตย์มาไว้ในมือขวาเอาดวงจันทรามาไว้ในมือซ้ายฉันก็จะไม่เลิกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับชาวมักกะห์หัวหน้าชาวมักกะห์เริ่มรู้แล้วว่าไม่มีทางที่มูฮัมหมัดเนี่ยนะครับจะล้มเลิกการเผยแผ่อิสลามนะครับก็การเผยแผ่อิสลามนะครับเริ่มในปีที่3ของการเป็นนบีนะครับอัลเลาะห์ได้สั่งให้จงประกาศออกไปอย่างเปิดเผยถึงสิ่งที่เจ้าได้ถูกบัญชาและจงอย่าใส่ใจต่อบรรดาผู้ตั้งภาคีคือให้ประกาศอิสลามออกไปอัลเลาะห์ส่งอะไรมาก็ให้ประกาศไปตามนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงปีที่3นี่เองนะครับที่
ท่านนบีมุฮัมมัดซัมเนี่ยได้รับกุรอานที่เป็นซูเราะห์เต็มๆเลยนะครับเพราะว่าท่านนบีต้องการที่จะวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์แต่ไม่รู้นะว่าวิธีจะขอยังไงเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงปีที่3เนี่ยอัลเลาะห์ได้ประทานซูเราะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ได้สอนให้ท่านนบีนะครับไว้วิงวอนขอต่อสวาลาเพราะนั้นเวลาจะขออะไรต่อสวาลาเนี่ยจึงต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเองก็ไม่รู้ว่าจะขอยังไงเหมือนกับที่นบีอาดามอะลัยฮิสสลามทำผิดไปแล้วเนี่ยสำนึกผิดแล้วนะครับจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ยังไงไม่รู้อัลเลาะห์จึงได้ประทานอายะห์มาว่าเวลาจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้กล่าวว่ารับบานาดอลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลกอซิรีนโอภัยบาลของเราครับแท้จริงเราได้อธรรมต่อตัวของเราเองนะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทรงให้อภัยแก่เราเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนถ้าพระองค์ไม่ให้อภัยเราไม่ให้เมตตาต่อเราเราก็จะเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนอาดัมไม่รู้ว่าจะขออภัยโทษยังไงท่านนบีซอมเองก็ไม่รู้ว่าจะวิงวอนขอพรต่ออัลเลาะห์อย่างไรอัลเลาะห์จึงได้ประทานซูเราะห์ฟาติฮะห์มาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไว้ใช้ในการวิงวอนขอพรนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าตักเตือนญาติใกล้ชิดของเจ้าก่อนนี่ขั้นตอนนะครับในครอบครัวก่อนแล้วญาติใกล้ชิดแต่ในบรรดาญาติใกล้ชิดเนี่ยนะครับก็มีบางคนนะครับที่เป็นศัตรูต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ท่านได้รับคำสั่งนะครับว่าให้บอกกับพวกเขาว่าฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนพวกท่านแต่ได้มีวะฮีมายังฉันว่าพระบาลของพวกท่านคือพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นจงหันหน้ามายังพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและจงขออภัยโทษจากพระองค์และความวิบัติจะมีแก่บรรดาผู้ตั้งภาคีอันนี้ให้ประกาศไปเลยนะครับว่าผลของการตั้งภาคีเป็นอย่างไรวันนี้นะครับผมจะให้เราได้เห็นนะครับว่าในเมืองมักกะเนี่ยแม้จะไม่มีรัฐบาลไม่มีกฎหมายชาวอาหรับอยู่กันนะครับโดยไม่มีรัฐบาลไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการปฏิวัตินะครับไม่มีกฎหมายนะครับทุกคนอยู่กันแบบว่าด้วยข้อตกลงด้วยสัญญาที่ทำเป็นพันธมิตรต่อกันนะครับเราก็ดูแล้วกันนะครับว่าในเมืองมักกะเนี่ยนะครับมันมีตำแหน่งต่างๆที่จัดสรรเอาไว้และแต่ละตระกูลเนี่ยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับอย่างเช่นตำแหน่งผู้ถือธงในสงครามนะครับก็มีลุงของท่านนบีนะครับคืออบูซุฟยานนะครับลุงคนหนึ่งเป็นแม่ทัพในยามสงครามจัดหาน้ำให้ผู้ทำฮัจญ์ดูแลการทำฮัจญ์ทั้งหมดแล้วก็มีสภามีการตัดสินกรณีฆาตกรรมนะครับแล้วก็สหายสนิทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออบูบักเนี่ยก็ทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าชาวอาหรับในมักกะเขาก็ยอมรับอบูบักว่าเป็นผู้ที่ยุติธรรมนะครับดูแลเต็นท์ผู้มาทำฮัจญ์การทูตก็ให้อุมัรอุมัรนี่ในนี้ก็เป็นคือเป็นคนที่มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ไม่ในมักกะเนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะกล้าต่อกรกับอุมัรเพราะว่าอุมัรเนี่ยนะครับรู้หนังสือด้วยอ่านหนังสือได้นะครับแล้วแถมยังมีความเด็ดขาดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่กลัวใครนะครับแล้วพอเอ่ยถึงอุมัรหรือว่าพออุมัรเดินมาใครที่ทำเป็นบุกบวยวายครับเห็นอุมัรเดินมาทุกคนเงียบหมดนะครับแล้วก็เป็นศัตรูนะครับจะฆ่าท่านนบีแล้วก็มีผู้ที่ถือกุญแจกะบะนะครับกะบะก็จะมีประตูและจะเข้าไปก็ต้องมีผู้ถือกุญแจก็จะมีตระกูลผู้ถือกุญแจกะบะประตูกะบะอยู่นะครับแล้วตระกูลเนี้ยนะครับก็เป็นผู้ถือกุญแจประตูกะบะเนี่ยนะครับส่งทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอันนี้เรามาดูต่อไปนะครับก็เริ่มมีการอพยพครั้งแรกที่ต้องอพยพครั้งแรกเพราะอะไรครับเพราะว่าหลังจากปีที่3ไปแล้วเนี่ยการกดขี่ข่มเหงมันรุนแรงขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปละหมาดนะครับที่มัสยิดฮารอมคือบริเวณรอบกะบะห์นะครับก็มีพวกอาหรับคอยกันแกล้งนะครับไปเอาเครื่องในอูฐที่เน่าๆแล้วเนี่ยนะครับมาเทใส่หลังในขณะที่ท่านก้มกราบอยู่นะครับการแกล้งต่างๆนานาสารพัดแล้วก็บรรดาสาวกนี่ก็กลั่นแกล้งโดนกลั่นแกล้งด้วยนะครับ
พระสาวกเนี่ยบอกโอ้โหทนไม่ไหวแล้วอยากจะหนีแต่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกว่าไปไม่ได้นะเพราะว่าฉันยังไม่รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ว่าจะให้พวกท่านเนี่ยไปแต่การกดขี่มันก็รุนแรงขึ้นแต่อัลเลาะห์ใช้วิธีการแบบนี้ครับประทานเรื่องราวของนบีนูห์มาประทานเรื่องราวของนบีฮูดนบีซอแลห์มานะครับมาเล่านะครับให้กับซอฮาบะห์หรือสาวกฟังว่าเราแค่ 3-4 ปีเองดูสิโนเนี่ยตั้ง950ปีนะครับแล้วนบีฮูดนบีซอแลห์นี่ก็เผยแผ่ด้วยความอดทนนบีก่อนเนี่ยเผยแผ่ด้วยความอดทนแล้วพวกเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นอดทนหน่อยนะแล้วถ้าหากว่าท่านจะหนีไปเนี่ยเดี๋ยวท่านจะถูกลงโทษเหมือนกับนบียูนุสนะครับที่อัลเลาะห์ส่งไปทางตอนเหนือของอิรักที่เมืองนิเนเวนะครับไปเผยแผ่ให้คนศรัทธาในอัลเลาะห์แล้วก็ถูกต่อต้านจนอิจฉาร่าใจหนีออกจากเมืองนิเนเวมานะครับแล้วก็มายังตรงทะเลชายฝั่งเมืองเลบานอนลงเรือครับจะข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหนีไปในที่สุดนะครับพอลงเรือไปแล้วก็ดังที่เรารู้อยู่นะครับท่านอยู่ถูกโยนลงไปในทะเลแล้วก็ปลาตัวใหญ่เนี่ยมากืนกินเข้าไปดีนะว่าที่ขณะที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยยังไม่ตายนบียูนุสเนี่ยนะครับก็สำนึกผิดขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ให้อภัยแล้วก็ให้ปลาเนี่ยมาคายบนฝั่งทะเลแล้วนบียูนุสเนี่ยก็เดินทางขึ้นไปเมืองนิเนเวพอไปถึงที่เมืองนิเนเวนะครับก็พบว่าผู้คนเนี่ยโอเคมาเข้ารับอิสลามกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนบียูนุสก็ดีใจนะครับอันนั้นเรื่องราวต่างเหล่านี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนบีก่อนหน้านี้ถูกประทานลงมาส่วนใหญ่ในนครมักกะห์กุรอานที่ถูกประทานลงมาในนครมักกะห์เนี่ยนะครับเราเรียกว่าซูเราะห์มักกียะห์เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาในมักกะห์จะเป็นเรื่องราวของบรรดานบีก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องราวที่พูดถึงการศรัทธาในอัลเลาะห์การฟื้นคืนชีพหลังความตายการลงโทษหลังความตายปรากฏการในวันสิ้นโลกไม่มีบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดเรื่องถือศีลอดเรื่องจ่ายซะกาตไม่มีเลยมีแต่เรื่องความศรัทธาเพราะความศรัทธาที่นบีก่อนหน้าเนี่ยนะครับสั่งสอนกันมาปลูกฝังกันมามันถูกทำลายหมดนะครับเราคงเรียนรู้กันมาแล้วย้อนกันไปนิดนึงการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นครั้งแรกมันมีขึ้นในสมัยนบีนูห์นะครับและคนที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นก็ถูกทำลายสมัยนบีฮูดนบีซอและชาวอาร์ตชาวสมุทรก็ถูกทำลายไปนะครับหลังจากนั้นมานะครับนบีอิบราฮิมก็มารื้อฟื้นความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่หลังสมัยนบีอิบราฮิมนะครับความศรัทธาก็เปลี่ยนไปอีกนะครับชาวอาหรับที่เป็นลูกหลานของนบีอิบราฮิมนำรูปปั้นเทพเจ้าต่าง360รูปมาตั้งเรียงรายรอบกะบะห์ครับมันเป็นอย่างนั้นไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพอมันเชื่อผิดมันก็คิดผิดและเมื่อคิดผิดก็ทำผิดโดยปริยายในฝากฝั่งของพวกบนีอิสราเอลนะครับที่เป็นลูกหลานของนบีอิบราฮิมเหมือนกันนะครับก็มีนบีเกิดขึ้นมากมายที่มารื้อฟื้นความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่พอหลังสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามก็มีเรื่องตรีเอกานุภาพเกิดขึ้นมาแล้วนะครับจากหนึ่งองค์กายเป็นสามขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้าสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะนั้นท่านก็จำเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องความศรัทธาก่อนเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆที่ถูกประทานให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นการเตรียมพร้อมให้กับท่านนะครับเป็นการวางแผนของเราโดยเฉพาะตรงนี้นะครับมันบอกให้เราได้รู้ว่าแม้เราจะอยู่ไกลจากเราความเป็นไปต่างๆบนโลกนี้นะครับอัลเลาะห์ยังคอยเฝ้าดูและยังคอยแทรกแซงในบางครั้งเพื่อช่วยเหลือบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะถือไม้เท้าอันเดียวไปหาฟาโรห์ผู้มีแสนยานุภาพสู้กันได้มั้ยสู้กันไม่ได้หรอกแต่ว่าอัลเลาะห์ต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อที่จะช่วยนบีมูซารักษาความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวไว้นะครับเพราะนั้นในช่วง13ปีแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในมักกะห์นะครับจะเป็นเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับการฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับการลงโทษหลังความตายเพื่อให้ชาวอาหรับเนี่ยเกิดความกลัวก่อน
นะครับพอกลัวแล้วก็จะไม่กล้ากระทำผิดแล้วต้องใช้ระยะเวลาถึง13ปีนะครับอัลเลาะห์ก็ทรงรู้ดีนะครับพระองค์วางแผนเอาไว้ว่าถ้าคนเรามีความศรัทธาแล้วเนี่ยพอสั่งอะไรนะครับทำตามนะครับเหมือนกับคนรักภรรยารักเขาสุดหัวใจพอภรรยาสั่งครับทุกอย่างทำตามหมดใช่ไหมแบบใดแบบนั้นไม่เชื่อคุณลองมีภรรยาดูคุณจะรู้ว่าว่ารักภรรยาแล้วยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความศรัทธาก็เช่นกันนะครับปลูกฝังเข้าไปเพราะศรัทธาเนี่ยล้อปั๊บทุกอย่างมันง่ายนะครับคราวนี้หลังจากถูกทรมานอย่างมากแล้วนะครับก็มีวาระที่อัลลอฮ์จะให้อพยพนะครับครั้งแรกเลยนะครับก็ให้อพยพไปที่อับิสเนียดังที่ได้บอกแล้วครับอับิสเนียเป็นอาณาจักรคริสเตียนนะครับเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอักซุมซึ่งกินดินแดนของอบิสเนียแล้วก็เอธิโอเปียนะครับมีบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับว่าคนที่อพยพไปเนี่ยนะครับก็คนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีมูซาซัมนะครับท่านให้อพยพไปนะครับการอพยพครั้งแรกนะครับยังไม่ได้ไปยังเมืองมะดีนะห์นะข้ามทะเลแดงไปที่อาณาจักรอักซุมก่อนนะครับการอพยพครั้งนี้มีขึ้นในเดือนรอญับปีที่5นะครับของการเป็นนบีนะครับแล้วก็คนเหล่านี้ก็อพยพไปนะครับเราดูอาณาจักรอักซุมอาณาจักรอักซุมอยู่ตรงนี้นะครับอาณาจักรอักซุมเนี่ยนะครับอยู่กินดินแดนของประเทศอบิสเนียก็เอริเทรียนะครับแล้วก็กษัตริย์ของอาณาจักรอักซุมเนี่ยก็ชื่อเนกุสนะครับเป็นชาวคริสเตียนแล้วก็เป็นอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกษัตริย์ไบแซนไทน์นะครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่อุปถัมภ์ศาสนาคริสต์อยู่นะครับโอเคอันนี้เมื่ออพยพไปแล้วเนี่ยนะครับให้เราดูว่านี่คืออาณาจักรอักซุมสมัยก่อนเขามีความเจริญนะครับในแอฟริกาเขาจะมีเหรียญกษัตริย์ของเขาอันนี้ก็เป็นภาพกษัตริย์เนกุสนะครับซึ่งผมคัดมาตัดมาจากหนังเรื่องริซาละนะครับ The Message คุณสามารถที่จะไปดูได้นะครับอันนี้เมื่ออพยพหลบหนีไปแล้วเนี่ยไปกันหลายสิบคนหัวหน้าชาวมักกะเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวชาวอาหรับในมักกะคนอื่นก็จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างส่งคนไปนะครับไปตามเอามุสลิมกลับมาอันนี้ก็ข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะครับก็ไปหากษัตริย์เนกุสนะครับหรือที่บางคนก็เรียกว่ากษัตริย์ฮับชีนะครับก็เข้าไปหาว่าคนของเราหลบหนีมายังเมืองของท่านคนเหล่านี้ครับต่อต้านประเพณีความเชื่อเก่าๆของบรรพบุรุษเราต้องการให้พวกเขาเนี่ยกลับมานะครับแต่ว่ากษัตริย์เนกุสเนี่ยมีความยุติธรรมก็เรียกบรรดามุสลิมที่อพยพมายังดินแดนของตัวเองนะครับมายังท้องพระโรงเพื่อไต่สวนนะครับก็ยาฟัรซึ่งเป็นญาติของท่านนบีมูซัมนะครับก็เป็นคนออกมานะครับตอบคำถามชี้แจงต่างๆนะครับว่าทำไมถึงได้หนีมายาฟาร์ก็บอกว่าไอ้ที่เราหนีมาก็เพราะว่าเราถูกกดขี่ข่มเหงเนื่องจากว่าเรายอมรับคำสอนของมูฮัมหมัดซึ่งเขาสอนให้เราเลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นให้เราเลิกกินสิ่งที่ต้องห้ามนะครับสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดสอนเอาไว้เนี่ยนะครับก็เล่าให้หมดเลยแล้วก็จู่ๆเนี่ยเขาก็จะมาให้เราหันกลับไปนับถือศาสนาเดิมของบรรพบุรุษเราที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแต่เราไม่ยอมเขาจึงกดขี่ข่มเหงเราจึงอพยพมาที่นี่นะครับในส่วนในกุสเนี่ยนะครับก็ถามว่าใครเป็นคนสอนนะครับยาฟาร์ก็บอกว่ามูฮัมหมัดแล้วก็กษัตริย์ในกุสถามว่ามูฮัมหมัดเขาพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับนบีอีซาหรือพระเยซูนะครับเรื่องราวของนบีอีซาเนี่ยถูกเล่ามาแล้วในขณะที่อยู่ในมักกะนี่เป็นการเตรียมการของท่านนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับเหมือนพระองค์รู้ล่วงหน้าแล้วจะต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้เพราะนั้นเมื่อได้ถูกถามเนี่ยนะครับยาฟัตก็นำเรื่องราวของนบีอีซาที่ถูกประทานมาในคัมภีร์กุรอานเล่าอ่านให้แก่เนกุสฟัง
เนกุสพอได้ฟังเรื่องราวของนบีอีซาได้ฟังเรื่องราวของนางมารยัมนะครับหญิงบริสุทธิ์ที่เป็นแม่ของนบีอีซาเนี่ยน้ำตาซึมเลยเพราะความเชื่อเนี่ยมันตรงกันว่านบีอีซาเกิดมาจากนางมารีหญิงบริสุทธิ์และท่านเกิดมาโดยไม่มีพ่อนะครับเพราะนั้นเมื่อความศรัทธามันต้องตรงกันอย่างนี้กษัตริย์เนกุสผู้ศรัทธานะครับก็ให้ความคุ้มครองกับมุสลิมให้อยู่ต่อไปในเมืองอาณาจักรของตัวเองได้อย่างปลอดภัยเพราะนั้นทูตของชาวมักกะฮ์ที่ไปที่นั่นก็คว้าน้ำเหลวกลับมาก็ยิ่งเพิ่มทวีความแค้นขึ้นมาโมโหโกรธจัดนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีคนมาเข้าอิสลามมากขึ้นและคนที่อพยพไปที่นู่นก็ยังได้รับการคุ้มครองจากกษัตริย์เนกุสนะพวกนี้ก็เริ่มไม่สบายใจนะครับก็เริ่มวางแผนสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรู้ว่าถ้าไม่กำจัดนบีนะครับการเผยแพร่อิสลามมันก็ไม่มีทางที่จะจบลงได้นะครับแล้วการวางแผนก็คือเข้าประชุมกันนะครับโดยเผ่าใหญ่ๆนะครับมาประชุมร่วมกันและตกลงกันว่าให้แต่ละเผ่าส่งตัวแทนที่เป็นมือสังหารนะครับเผ่าหนึ่งคนหนึ่งมานะครับประมาณ9คนจาก9เผ่านะครับหลักฐานบอกไว้อย่างนั้นแล้วก็จะร่วมกันสังหารมือสังหารจาก9เผ่าจะร่วมกันสังหารเพื่อว่าอะไรถ้าหากว่าตระกูลของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่นำโดยอบูตอลิบเนี่ยลุกขึ้นมาแก้แค้นเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะจะต้องเผชิญกับคนอีก9เผ่าอ่ะต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับในที่สุดพวกนี้ก็เริ่มวางแผนสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในช่วงก่อนที่จะสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ประทานซูเราะห์ยูซุฟมาเรื่องราวเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณท่านนบีว่าพวกพี่น้องของท่านกำลังจะฆ่าท่านแล้วนะเหมือนกับที่พี่น้องของยูซุฟกำลังจะฆ่ายูซุฟพี่ๆของยูซุฟกำลังจะฆ่ายูซุฟท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านสัญญาณนี้ออกนะครับก็สั่งให้คนของท่านเนี่ยเริ่มทยอยออกไปแล้วก็ต้องทยอยออกไปเป็นทีละกลุ่มเล็กๆนะครับออกไปตอนกลางคืนที่ไม่มีผู้คนเห็น2คนบ้าง3คนบ้าง5คนบ้างใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับอยบออกไปจนกระทั่งหมดแล้วเนี่ยนะครับท่านถึงได้อพยพออกไปนะครับแต่ก่อนที่จะออกไปเนี่ยนะครับขณะที่ท่านนอนหลับอยู่เนี่ยมือสังหาร9คนมาที่บ้านของท่านท่านรู้แล้วนะครับท่านก็ให้ลูกพี่ลูกน้องของท่านคืออาลีเนี่ยไปนอนบนที่นอนของท่านเอาผ้าห่มคลุมเอาไว้นอนบนที่นอนของท่านแล้วก็ท่านก็อพยพออกไปนะครับแล้วที่อพยพออกไปยังเมืองมะดีนะห์หรือเมืองยัสริบนะครับชื่อเดิมคือยัสริบแล้วก็ตารางมาเปลี่ยนเป็นชื่อเมืองมะดีนะห์นะครับทำไมต้องไปที่เมืองยัสริบทำไมต้องไปที่เมืองมะดีนะห์คำตอบก็คือว่าในทุกเทศกาลทำฮัจญ์เนี่ยมันจะมีชาวอาหรับนะครับมาทำฮัจญ์กันที่นครมักกะห์นะครับแล้วก็ในช่วงก่อนการอพยพเนี่ยประมาณสัก2ปีมีตัวแทนชาวอาหรับจากเมืองยัสริบหรือเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับเดินทางมาทำฮัจญ์ตัวแทนจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับมาจาก2เผ่าใหญ่คือเผ่าอัสและก็คอสรอชนะครับซึ่งเป็นเผ่าดึกดำบรรพ์ที่อพยพมาจากเยเมนหลังเขื่อนมะริบแตกนะครับทำการเกษตรไม่ได้ส่วนใหญ่ก็อพยพมาที่เมืองมะดีนะห์คือเผ่าอัสและคอสรอชและอัสกับคอสรอชเนี่ยนะครับมาอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยก็ไม่ลงรอยกันคือต่างคนต่างอยากจะใหญ่และอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมให้ตัวแทนเขาอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำมันเลือกผู้นำไม่ได้แล้วลองคิดดูนะครับว่าสังคมเมืองที่ไม่มีผู้นำเนี่ยนะครับมันโอลเวงขนาดไหนนะครับอันนั้นเผ่าเอาคอสรอสเนี่ยจะเดินทางมาทำฮัจญ์ที่มักกะห์แล้วพอมาเจอนบีเข้านะครับก็เลื่อมใสประทับใจในบุคลิกภาพคำพูดคำจาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็รับอิสลามรับอิสลามแล้วก็สัญญาว่าจะให้ท่านนบีเนี่ยไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เป็นผู้นำของพวกเราคือทั้งเผ่าอัสและคอสรอสซึ่งตกลงกันไม่ได้แต่บุคลิกภาพของท่านเนี่ยตัวแทน
จากสองเผ่าเนี่ยที่มาเจอกับท่านเนี่ยยอมรับเดี๋ยวเราจะไปบอกเผ่าของเรานะครับให้เชิญท่านไปเป็นผู้นำและให้เสรีภาพในการเผยแผ่คำสอนอิสลามที่เมืองมะดีนะห์แต่ท่านนบีมุฮัมมัดก็ยังไม่ไว้ใจนะครับโอเคให้ไปก่อนแล้วดูซิว่าปีหน้าเนี่ยไอ้สิ่งที่พูดไว้เนี่ยจะจริงไหมนะครับพอปีถัดไปนะครับเป็นปีก่อนการอพยพก็ปรากฏว่าคนที่มาเข้ารับอิสลามตอนแรกจากเมืองมะดีนะห์นะครับไปพาคนมาเข้ารับอิสลามอีกหลายคนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับปีที่11นะครับก่อนการอพยพเนี่ยสมาชิกในเผ่าอัลกอสรอดมาทำฮัจญ์และเข้ารับอิสลาม6คนปีต่อมานะครับชาวยะซิดอีก12คนเข้ารับอิสลามแล้วก็มาทำสัญญานะครับสัญญาอักบะครั้งแรกเนี่ยนะครับตัวแทนของเผ่าอัลคอสรอชที่อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยครับสัญญาว่าจะไม่นำสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์จะไม่ขโมยจะไม่ทำชู้ไม่ผิดประเวณีจะไม่ฆ่าลูกๆนะครับจะละเว้นจากการกล่าวร้ายและใส่ความผู้อื่นจะเชื่อฟังนบีในสิ่งที่ถูกและเราจะศรัทธาในท่านทั้งในยามทุกข์และก็ยามสุขนะครับปีที่12ก่อนการอพยพนะครับชาวยะซริบ72คนมาทำฮัจญ์แล้วก็เข้ารับอิสลามแล้วก็เชิญนบีไปยะซริบนะครับแล้วก็เป็นช่วงนั้นเองที่มีการอิสรอและก็มิอรอจครับบุคลิกภาพของท่านนบีเนี่ยนะครับมันมีส่วนทำให้อิสลามเนี่ยเผยแพร่ไปเพราะว่าเวลาทำฮัจญ์เนี่ยนะครับคนมาเมืองมักกะเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับชาวมักกะเนี่ยโดยเฉพาะหัวหน้าเนี่ยเขารู้ว่าถ้าใครมาฟังนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะเคลิ้มแล้วก็คอยตามนะครับจึงเที่ยวไปประกาศตามเต็นท์ต่างๆอย่าไปฟังมูฮัมมัดนะวันนี้มันสติไม่ดีบ้าเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้บางครั้งก็เอานิยายปรัมปราเรื่องของบรรพบุรุษของเราในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นแล้วก็มาพูดว่าตายไปแล้วเนี่ยกระดูกที่ยุ่ยสลายผุป่นไปแล้วมันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงมันพูดอะไรบ้าๆมันก็ไม่รู้ไปตะเวนพูดตามเต็นท์พูดแล้วทุกวันทุกวันทุกวันผู้คนก็สงสัยเฮ้ยมูฮัมหมัดคนนี้เป็นใครทำไมถึงได้มีคนมากล่าวร้ายทุกวันนะครับก็ดอดไปฟังแอบไปฟังมูฮัมหมัดนะครับก็ปรากฏว่าพอไปฟังแล้วมันไม่ตรงกับที่ผู้คนมากล่าวร้ายนะครับก็เลื่อมใสศรัทธานะครับเพราะนั้นพอหมดฤดูการฮัจญ์ไปคนพวกนี้ก็กลับไปยังเผ่าของตัวเองกลับไปบ้านของตัวเองไปเล่าว่าฉันเจอมูฮัมหมัดมานะเขาถูกกล่าวร้ายแต่เมื่อฉันไปฟังมาแล้วมันไม่ได้เป็นที่เขากล่าวร้ายคำสอนของเขามันมีเหตุผลนะสิ่งที่เขาอ่านให้เราฟังเป็นภาษาอาหรับที่เพราะนะก็เกิดการแพร่กระจายของอิสลามไปทั่วคาบสมุทรอาหรับโดยที่หัวหน้าชาวเมืองมักกะเนี่ยนะครับไม่รู้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อมีการลอบสังหารนะครับก็ท่านนบีมุฮัมมัดก็เล็ดลอดออกไปเพราะรู้ว่ามีการลอบสังหารท่านก็อพยพไปนะครับการอพยพครั้งแรกเนี่ยออกจากมักกะสู่มะดีนะห์ตรงนี้เป็นจุดเริ่มฮิจเราะห์ศักราชฮิจเราะห์แปลว่าการอพยพทำไมอิสลามจึงใช้ชื่อปฏิทินหรือชื่อศักราชของตัวเองว่าฮิจเราะห์ศักราชนะครับพุทธศักราชนะครับก็ใช้กันตอนที่พระพุทธเจ้าจากโลกนี้ไปนะครับคริสต์ศักราชก็ใช้ตอนเริ่มต้นตอนที่พระเยซูถือกำเนิดขึ้นมาแต่ทำไมฮิจเราะห์ศักราชไม่เอาปีที่นบีเกิดนะเห็นไหมทำไมมาเอาตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิทินฮิจเราะห์คำตอบก็คือว่าการอพยพครั้งนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมุสลิมไปในทางที่ดีซึ่งมาเกิดขึ้นทีหลังนบีมูซัมไม่ได้เป็นผู้กำหนดฮิจเราะห์ศักราชเพราะท่านไม่ได้เป็นผู้กำหนดจุดเริ่มต้นของฮิจเราะห์ศักราชแต่การกำหนดจุดเริ่มต้นฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยมันเริ่มต้นหลังจากที่ท่านนบีมูซัมเนี่ยครับจากโลกนี้ไปแล้วก็ประมาณสักประมาณ20ประมาณว่า10กว่าปีนะครับก็ไม่ถึง10ปีเลยนะไม่ถึง10ปีนะครับก็มีการกำหนดว่าฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ในนบีมุฮัมมัดอพยพถึงนครมักกะห์นะครับเพราะว่าการอพยพทำให้สถานการณ์ของอิสลามและก็ของมุสลิมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
แล้วก็เมื่อตอนอพยพไปเนี่ยนะครับก็มีวะฮีเรื่องของการญิฮาดการต่อสู้เกิดขึ้นมานะครับก็ท่านอิบนุซัมเวลาอพยพท่านก็ใช้เส้นทางผิดไปจากที่คนเขาสัญจรกันนะครับคนจะไปเมืองมาดีนะไม่ได้อยู่ทางที่เหนือต้องขึ้นเหนือแต่ท่านนบีไม่ขึ้นเหนือทีเดียวนะครับท่านลงมาทางใต้ก่อนนะครับท่านวางแผนอย่างดีครับแม้ท่านนบีจะได้รับความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์แต่ท่านก็วางแผนเตรียมอูฐเอาไว้นะครับมีการเตรียมเสบียงอาหารหาคนนำทางแล้วต้องเป็นคนนำทางที่เชี่ยวชาญด้วยแล้วมันเป็นเรื่องแปลกนะคนนำทางนบีออกมาจากเมืองมักกะฮ์อพยพเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะเป็นคนที่กราบไหว้บูชารูปปั้นเหมือนเดิมแต่มีความนับถือท่านนบีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้เป็นมุสลิมเลยนะครับแต่ว่าเห็นความดีของท่านนบีไงนะครับช่วยท่านนบีออกมาแล้วการอพยพออกมาเนี่ยนะครับท่านก็ออกจากเมืองมักกะฮ์แล้วก็ไปหลบซ่อนอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งนะครับผู้คนก็คอยติดตามแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วท่านก็ค่อยๆใช้เส้นทางนะครับลัดเลาะไปไม่ซ้ำเส้นทางเดิมนะครับจนกระทั่งไปถึงเมืองมะดีนะห์นะครับนี่คือเส้นทางการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดอันนี้เป็นหุบเขาที่มีถ้ำเซาที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปหลบอยู่นะครับแล้วก็มีคนติดตามล่าท่านนบีมาเพราะว่าการได้ตัวท่านนบีกลับไปไม่ว่าเป็นหรือตายเนี่ยนะครับได้อูฐ100ตัวได้อูฐ100ตัวเป็นรางวัลงั้นคนจึงอยากจะติดตามนะครับโอเคทีนี้พอไปถึงเมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยนะครับโทนในเรื่องของคำสอนเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากที่ท่านนบีได้รับในเมืองมักกะฮ์ที่เมืองมักกะฮ์เนี่ยนะครับวะฮีที่ท่านได้รับเนี่ยเป็นเรื่องของความศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธาในเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตายล้วนๆเลยไม่มีบทบัญญัติเลยแต่พอมาถึงเมืองมะดีนะห์เนี่ยครับโอ้โหท่านนบีได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์เนี่ยให้ทำงานเนี่ยแบบเหนื่อยมากคุณไปอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ดูยาวที่สุดในนครยาวที่สุดในกุรอานครับเป็นคำสั่งใช้ท่านนบี286อายะเป็นอายะที่ยาวที่สุดและเป็นงานทั้งนั้นเป็นงานทั้งนั้นเลยถ้าใครได้ดูแล้วโอ้โหนี่ท่านนบีทำได้ยังไงอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเด็กกำพร้าเรื่องของการเรื่องของการญาณเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการทำสงครามการทำสัญญาอะไรต่างๆมากมายสารพัดอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นคำสั่งคิดดูนะครับอพยพมานะครับแบบหนีตายมาพอมาถึงได้สักพักหนึ่งเริ่มมีคำสั่งลงมาให้ทำงานและงานแต่ละอย่างนะครับหนักๆทั้งนั้นเลยซึ่งเราคงจะไม่มีเวลาพอในช่วงนี้แต่อยากให้รู้นะครับว่าเนี่ยเมื่อเวลาท่านนบีมุฮัมมัดไปอยู่ที่เมืองยะซริบหรือเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับท่านไปสร้างมัสยิดเอาไว้มัสยิดของท่านเป็นแบบนี้แรกๆนะครับแล้วก็ที่เห็นสี่เหลี่ยมกล่องไม้ขีดเนี่ยก็คือบ้านของท่านที่ท่านสร้างเอาไว้ให้แก่ภรรยาของท่านแต่ละคนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในภายหลังว่าท่านมีภรรยากี่คนมีใครบ้างแต่ละคนมีบทบาทอย่างไรนะครับอันนี้เป็นแบบจำลองบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดสลัมที่ปลูกเอาไว้ใกล้ๆกับมัสยิดที่ท่านสร้างขึ้นเรียกมัสยิดนบวีนะครับแล้วก็เมื่อมัสยิดนบวีขยายขึ้นไปโดยรอบนะครับก็ไปล้อมรอบบ้านท่านไว้แล้วบ้านของท่านก็เป็นที่ฝังศพท่านนะครับฉะนั้นในมัสยิดนบีจึงมีกุโบสถ์ของท่านอยู่นะครับที่นั่นแล้วคนมุสลิมเวลาไปทำฮัจญ์แล้วไปทั้งทีก็จะต้องไปที่เมืองมะดีนะห์เพื่อไปเยี่ยมกุโบสถ์ของท่านนบีเพื่อระลึกถึงท่านนะครับก็เราวันนี้เรายุติลงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดทบทวนนะครับแล้วก็คราวหน้าเราก็ค่อยมาดูบทบาทของท่านนบีในเมืองมะดีนะห์นะครับซึ่งมันมีทั้งรักมีทั้งบูนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่โรแมนติกโรแมนติกนี่ไม่ได้หมายความว่ารักอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่ารักและผจญภัยด้วยนะครับ